สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอแกงเป็ดฟักทองเจวิธีทำง่ายๆครับเรามาเริ่มกันเลยโปรตีนเกษตร2ชิ้นแช่น้ำ20นาทีแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามชอบครับฟักทอง250กรัมกะทิ400กรัมพริกแกงเผ็ด50กรัมซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้าแดงใบโหระพาใบมะกรูดกะทิ150กรัมเคี่ยวไปจนเดือดใส่พริกแกงเผ็ดเจลงไป50กรัมครับพริกแกงเผ็ดเจมีวิธีการทำอยู่ในคลิปที่ผ่านมานะครับเคี่ยวไปจนแตกมันก็ใส่โปรตีนเกษตรลงไปคลุกเคล้าจนเข้ากันกับพริกแกงดีแล้วก็เติมกะทิลงไปอีก150กรัมพอเดือดก็ใส่ฟักทองลงไปครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะผงปรุงรสเจ1ช้อนโต๊ะเติมกะทิที่เหลือ100กรัมผสมน้ำให้ท่วมเนื้อฟักทองเคี่ยวจนฟักทองสุกนุ่มตามต้องการก็เติมพริกชี้ฟ้าแดงและใบมะกรูดครับปิดท้ายด้วยใบโหระพาเพิ่มความหอมชิมรสชาติจนถูกใจและใบโหระพาสลดก็ปิดเตาได้เลยครับแกงเผ็ดฟักทองเจทานกับข้าวสวยหรือขนมจีนก็เข้ากันดีขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ